ดูแลหัวใจคนอื่นมาตั้งเยอะวันนี้ได้เวลาในการดูแลหลานรักวันนี้ป้าเปย์ค่ะเปย์ไว้ป้านะคะนี่ด้วยค่ะเปย์หนักๆเลยแต่ว่าจะเปย์ทั้งทีเนี่ยต้องดูแลเรื่องสุขภาพด้วยอยากกินอะไรครับลูกหนูว่าหนูอยากกินแซลมอนมากเลยค่ะได้เลยงั้นกินแซลมอนกันป้าพามานี่เลยลูกเลมอนฟาร์มเลมอนฟาร์มใช่แล้วเพราะว่าไปเมื่อกี้แล้วก็ผ่านร้านแซลมอนมาตั้งหลายร้านนะคะทำไมถึงต้องมาซื้อที่เลมอนฟาร์มด้วยล่ะคะที่นี่เนี่ยมีอาหารสดๆแล้วก็มีพืชผักออร์แกนิกเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอยากได้อาหารที่ดูแลสุขภาพป้าแนะนำเลมอนฟาร์มอาหารที่นี่ไม่ใส่ผงชูรสไม่ใส่สารกันบูดด้วยเพราะถึงได้บอกว่าสุขภาพที่ดีตั้งต้นที่ฟาร์มอินทรีย์วัยนี้เนี่ยหนูต้องเลือกกินอาหารที่เป็นประโยชน์ได้แล้วนะลูกพอมาถึงวัยป้าปั๊บเนี่ยไม่รู้จะทานหรือเปล่าแต่เพราะฉะนั้นหนูต้องดูแลตัวเองตั้งแต่เด็กๆตอนนี้เลยเข้าใจแล้วค่ะนี่อันนี้คือปรุงสุขภาพเลยของเลมอนฟาร์มอันนี้เป็นถั่วปิ่นโตอินทรีย์อันนี้เป็นคีนัวด้วยค่ะตัวคีนัวทำได้อ่ะเอาเลยเอาเลยใส่ไว้กินต้องอร่อยแล้วต้องมีสุขภาพที่ดีด้วยลูกซื้อให้ตัวเองก็ได้ให้คนที่เรารักก็ได้เอาไปเป็นของฝากก็ได้เลยนะเยอะมากอีกอันนึงใครก็ตามที่ชอบผักผักเลมอนฟาร์มจะเป็นผักที่สดมากอุ้ยดูกระลำดิโอ้อย่างเงี้ยมันจะกรอบมากหอมเดี๋ยวดูว่าผักมันสดขนาดไหนนี่อย่างเงี้ยชอบกินผักคอสมากจริงเหรอใช่แล้วมันผักสลัดแล้วดีเติมสุขภาพดีเห็นไหมครับแล้วก็วิถีทางธรรมชาติที่ยั่งยืนเพราะว่าอันเนี้ยเกษตรกรเขาก็ต้องใส่ใจในการที่จะปลูกและพอพวกเราเลือกผลิตภัณฑ์ที่ดีมันก็เป็นกำลังใจให้กับเขาด้วยเนาะและอย่าลืมนั่นแซลมอนที่หนูชอบอยู่ทางนู้นป้าชอบแซลมอนที่เป็นไวน์แซลมอนอะไรคือไวน์แซลมอนนะคะไวน์แซลมอนมันจะเป็นแซลมอนที่ไม่ได้เป็นแซลมอนเลี้ยงอะลูกมันเป็นแซลมอนธรรมชาติอลาสก้าคราวนี้เนี่ยพอมันเป็นแซลมอนที่มันเกิดตามธรรมชาติมันก็จะไปกินอาหารที่มันเป็นอาหารตามธรรมชาติไม่มีสารเร่งสีไม่มีสารตกค้างคราวนี้เนี่ยแซลมอนอลาสก้าก็จะแข็งแรงตามธรรมชาติเป็นแซลมอนธรรมชาติที่เราสามารถงับกินได้เลยไหมคะป้าอ้อยเราไม่ใช่หมีค่ะลูก แต่หมีเนี่ยอยู่ตรงนี้ Royal White Salmon นี่ White Salmon Salmon อลาสก้าเห็นไหมว่าชั้นไขมันมันน้อยมากมันไม่มีชั้นไขมันเลยนะคะเนี่ยนี่ไงนี่ไงป้ามีโอกาสได้เคยไปอลาสก้าตอนนั้นป้าไปกรีนทริปแล้วแซลมอนเนี่ยมันจะว่ายทวนน้ำแต่มันเป็นธรรมชาติของเขาสารตกค้างก็ไม่มีสารปรุงแต่งต่างๆก็ไม่มีนี่แหละเป็นอาหารที่คนทั้งโลกกินไม่ใช่แค่เฉพาะญี่ปุ่นด้วยแซลมอนมีตั้ง5สายพันธุ์เนี่ยชัมเป็น1สายพันธุ์ของแซลมอนเป็น1ในไวน์แซลมอนเช่นเดียวกันเป็นแซลมอนที่ไม่ได้เลี้ยงแต่ว่าเติบโตตามธรรมชาติไม่ไหวแล้วค่ะหนูหิวมากแล้วอ่ะจัดเลยลูกเพราะที่เลมอนฟาร์มเนี่ยจะมีแบบว่าเป็นแผนกอาหารที่เราสามารถสั่งได้เลยนะคะเลมอนฟาร์มออร์แกนิกมิลแอนด์คาเฟ่อร่อยมากและแซลมอนที่หนูชอบมีที่นี่ด้วยหลายเมนูเลยจัดเลยไหมลูกจัดเลยค่ะโอเค สั่งอาหารตรงนี้ได้เลยนะไม่ต้องรอป้าปรุงเพราะรอป้าปรุงนั้นเนี่ยรอความอร่อยด้วยนะจ๊ะ น้องบัวป้าจะกินอันนี้กะเพราแซลมอนไข่ดาวข้าวกล้องอินทรีควินัวน่ากินเผ็ดมากไหมคะไม่มากค่ะเนาะไม่มากเนาะโอเคเอานี้ว่าเอาเลยลูกเลือกมาจ่ายให้หนูดูทั้งหมดมันน่ากินหมดเลยค่ะป้าอ้อยเฮ้ยหนูว่าสั่งหมดเลยก็ได้ค่ะฮะอ๋อเป็นเด็กดีตรงนี้ใช่ไหมเผาผ่านง่ายงั้นโอเค5เมนูของแซลมอนนะคะตามนี้เลยไปรอชิมเหมือนมันหลุดลงมาจากเมนูเลยค่ะใช่บางที่เหมือนถ่ายรูปขึ้นเนาะคือเวลาที่เราสั่งออกมาแล้วหน้าตาไม่เหมือนจริงแต่นี้หน้าตาเหมือนจริงมากใช่แต่นี่หิวมากใช่ไหมใช่ค่ะหนูไม่มีอารมณ์ถ่ายรูปแล้วอร่อยมากนี่หนูก็ต้องกินผักเยอะๆเหมือนกันนะลูกอ่ะเวลาที่พูดถึงแซลมอนหลายคนชอบบอกว่าอาหารญี่ปุ่นหรือแต่ดูสิบัวกะเพราแซลมอนอย่างเงี้ยอาหารไทยกะเพรามากเลยอ่ะ
จว่าไปรสชาติปลาแซลมอนธรรมชาติมันไม่เหมือนรสชาติที่หนูเคยกินมาเลยนะให้มันจะแบบแน่นกว่ามันไม่เลี่ยนด้วยอ่ะป้าอ้อยมันคือไวท์แซลมอนนำเข้ามาจากอลาสก้าไขมันมันน้อยเนี่ยมันจะได้รสชาติของปลาแซลมอนเต็มๆคำอ่ะลูกแล้วพอบอกว่ามันมีการนำเข้ามาจากอลาสก้าแล้วมาในเมืองไทยอ่ะป้าอยากจะลองชิมแล้วจริงๆนะพอชิมปั๊บดึงจะติดใจเลยสำหรับไวท์แซลมอนจริงๆเราซื้อทั้งปลาแซลมอนไปทำเองก็ได้นะแต่ป้าว่าถ้าเทียบกับที่เลมอนฟาร์มคาเฟ่สั่งดีกว่าน่าจะลดกว่าแซลมอนนำเข้าจากลาสก้าเนี่ยจริงๆมันมีทั้งหมด5สายพันธุ์สายพันธุ์คิงจะใหญ่หน่อยมีซอกอายโฮโฮมีชัมแล้วก็มีพิงถ้ามาเลมอนฟาร์มต้องสั่งแซลมอนชัมหรือแซลมอนพิงคือจะสั่งมาทั้งเพราะที่เป็นอาหารแบบนี้ก็ได้คือให้เขาทำให้หรือว่าจะสั่งเพื่อจะกลับไปทำที่บ้านก็ได้แต่ถ้าโบอยากกินคิงอยากกินซอกอายอยากกินโคโคอันนี้เขาไปสั่งในเพจได้ Royal White Salmon ป้าชอบสั่งซอกอายเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคราวหน้าป้าสั่งไปให้แล้วเราไปทำกินเองมันยังมีทั้งไข่แซลมอนก็มีทั้งแซลมอนลมควันด้วยเข้าไปดูในเพจได้เลยนะ Royal White Salmon สั่งได้ทั้ง5สายพันธุ์หนูอ่ะกินแซลมอนมาเยอะมากแล้วนะแต่หนูก็ยังไม่เคยกินเนี่ยแซลมอนธรรมชาติแบบเนี้ยคือหนูก็แบบเหมือนได้เปิดโลกการกินแซลมอนเลยจริงๆไวน์แซลมอนลองชิมดูมันจะแตกต่างและเห็นแบบเนี้ยหลายคนมักคิดว่าอุ๊ยแซลมอนแบบเป็นไวน์แซลมอนด้วยนำเข้าจากลาสก้าแบบเนี้ยมันต้องแพงมากได้เลยป้าจะบอกว่ามันไม่แพงอย่างที่เราคิดลงทุนเพื่อสุขภาพแค่นี้ป้าว่ามันโอเคจัดเต็มๆนะลูกวันนี้ป้าเต็มที่มากเพื่อบัวอะไรนั่นเนี่ย